รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพบกันอีกแล้วสำหรับรายการ Wink Wink English นะครับรายการที่จะทำให้คุณพูดภาษาอังกฤษได้เหมือนเจ้ากบภาษาเป๊ะเลยนะครับวันนี้เราจะไปติดตามเรื่องราวของนายกอล์ฟนะครับว่าเขาจะเจอเหตุการณ์อะไรบ้างที่ Index Living Mall นะครับไปดูกันเลยดีกว่านะครับหรอMy kitchen sink is clogged. I need someone to fix it. Sink. Okay. Oh baby L. มองตรงนู้นไม่มี O. มองตรงนู้นไม่เจอ E. อะไรอ่ะ My kitchen sink is clogged. I need someone to fix it. อ๋ออยากได้ครกตั้งหนึ่งนะครกครกครกไม่มีครกขายอ่ะที่เนี่ยต้องไปอ่างศิลาแล้วแหละ My kitchen sink is clogged. I need someone to fix it. อ่างศิลาไปอ่างศิลาใช่ไหมไม่ใช่ครับนายกอล์ฟชาวต่างชาติไม่ได้อยากเอาครกมาร้องเพลงนะครับที่จริงแล้วเขาก็พูดว่า My kitchen sink is clogged ซึ่งแปลว่าอ่างล้างจานที่บ้านฉันตันนะครับ I need someone to fix it ก็แปลว่าต้องหาคนมาซ่อมครับคำว่า kitchen sink ก็แปลว่าอ่างล้างจานในห้องครัวนะครับส่วนคำว่า sinkถ้าเป็นคำกริยาก็จะแปลว่าจมนะครับส่วนคำนามก็จะแปลว่าอ่างล้างนะครับผมคำว่า clog ก็แปลว่าอุดตันนะครับส่วนคำว่า fix ก็แปลว่าแก้ไขหรือซ่อมนะครับเอาละครับนายกอล์ฟถึงเวลาที่ต้องช่วยเขาแล้วนะครับถ้าอย่างนั้นลองตอบแบบนี้ดีไหม I will call a plumber for you tomorrow ซึ่งแปลว่าผมจะโทรบอกช่างให้คุณพรุ่งนี้ครับ I will call a plumber for you tomorrow ผมจะโทรบอกช่างให้คุณพรุ่งนี้ครับคำว่า plumber นั้นก็แปลว่าช่างซ่อมท่อน้ำหรือไม่ก็ช่างประปานะครับ My kitchen sink is clogged. I need someone to fix it. Okay. I will call a plumber for you tomorrow. Okay. Okay. เดี๋ยวผมจะโทรช่างมาซ่อมให้โอเคนะสองหมื่นบาทดูต่อไหมMy kitchen sink is clogged. I need someone to fix it. Okay. I will call a plumber for you tomorrow. Okay. I want to buy a new toaster. Do you want anything? Poster. มัน picture นี่ไม่ใช่ poster. I want to buy a new toaster. Toaster. โทษเถอะ โทษครับ โทษเถอะ I want to buy a new toaster. อะไรอ่ะโหนายกอล์ฟของเราเนี่ยเข้าใจผิดหมดเลยครับเอาอย่างนี้ดีกว่าเราไปดูกันว่าเขาพูดว่าอะไรกันแน่ครับ I want to buy a new toaster คำว่า toaster ก็แปลว่าเครื่องปิ้งขนมปังนะครับส่วนคำว่า new ก็แปลว่าใหม่นะครับผมแล้วคำว่า buy ก็แปลว่าซื้อนะครับดังนั้น I want to buy a new toaster จึงแปลได้ว่าฉันอยากจะซื้อเครื่องปิ้งขนมปังเครื่องใหม่นะครับ Do you want anything ก็แปลว่าคุณอยากซื้ออะไรไหมI want to buy a new toaster. Do you want anything? ก็แปลว่าฉันอยากจะซื้อเครื่องปิ้งขนมปังเครื่องใหม่คุณอยากจะซื้ออะไรไหมคราวนี้จะมีคำศัพท์อะไรขึ้นมาบ้างเราไปดูกันทีละคำนะครับคำว่า bread นั้นก็แปลว่าขนมปังนะครับส่วนคำว่า toast ก็คือขนมปังปิ้งนะครับหรืออาจจะเป็นการดื่มอวยพรก็ได้ครับ coffee ก็แปลว่ากาแฟนะครับแล้ว breakfast ก็คืออาหารเช้านั่นเองนะครับ
ต่อไปก็จะเป็นคำตอบของนายกอล์ฟนะครับอารัมได้ยินมาว่านายกอล์ฟก็อยากจะซื้อเครื่องชงกาแฟนะครับถ้าอย่างนั้นลองตอบแบบนี้ดีไหม I want to buy a coffee maker for my father ก็แปลว่าผมอยากจะซื้อเครื่องชงกาแฟให้พ่อครับ I want to buy a coffee maker for my father ผมอยากจะซื้อเครื่องชงกาแฟให้พ่อครับ coffee maker ก็คือเครื่องชงกาแฟนั่นเองนะครับI want to buy a new toaster. Do you want anything? I want to buy a coffee maker for my father. Oh. ชงชงเสร็จปุ๊บกินน้องโกรธทำไมอ่ะไปเร็วไปดูข้างหน้ากันจะไปดูเครื่องปิ้งขนมปังเอ้ายังช้าอยู่อีกเห็นไหมครับว่าถ้าเราตั้งใจฟังที่ชาวต่างชาติพูดกับเราเนี่ยแล้วค่อยๆเรียบเรียงคำตอบเราก็จะสามารถสื่อสารรู้เรื่องกับเขาได้นะครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณ Index Living Mall สำหรับสถานที่ถ่ายทำนะครับแล้วสำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะติดชมทางรายการสามารถติดชมได้ที่ Facebook ของเรานะครับแล้วยังไงก็เจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดิมนะครับแล้วอย่าลืมดูคำศัพท์ตอนท้ายรายการด้วยนะครับสวัสดีครับMy kitchen sink is clogged. I need someone to fix it. Okay, I will call a plumber for you tomorrow. Ah. Okay. I want to buy a new toaster. Do you want anything? I want to buy a coffee maker for my father. Oh. ชงชงเสร็จปุ๊บกินโกรธทำไมอ่ะไปเร็วไปดูข้างหน้ากันจะไปดูเครื่องปิ้งขนมปังเอ้ายังช้าอยู่อีกCactus ต้นกระบองเพชร Showcase ตู้โชว์ Wall cabinet ตู้ติดผนัง Office desk โต๊ะทำงาน